ด้วยนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นพืชสีเทียมแบบนี้นั่นก็คือทูนิก้าดาตอสนะครับเป็นกันเรียกนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยทำให้ส่วนของกรอตามาเทติกนั้นกดเข้าไปในภาพอากาศที่เย็นๆนะครับเมื่อเราเปิดผ่าตรงนี้เรียบร้อยเราเห็นสภาพของเทติกนะครับมีรูปร่างขนาดอันที่เราเห็นนี้เป็นของสมองวิญญาณนะครับก็เป็นรูปโคเวลเป็นรูปไข่นะครับโดยมีขอบเขตทางด้านล่างตรงนี้แผ่นด้านบนก่อนกันด้านบนจะเป็นเคอร์เนียลเอ็กซ์ตรีมิตี้ของเทติกนะครับแผ่นด้านล่างเป็นคอร์ดอลเอ็กซ์ตรีมิตี้ของเทติกนะครับเมื่อเราเห็นส่วนที่พุ่งอยู่นี้ส่วนใหญ่ที่อาจารย์จะเรียกว่าส่วนของพาราไรเฟิลไรนอลคลินิกนะครับเมื่อเราเปิดปีผ่าส่วนของพาราไรเฟิลไรนอลคลินิกเรียบร้อยก็จะเห็นโครงสร้างลักษณะของเทติกเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับลักษณะทางด้านเปลือกที่หุ้มเทติกอยู่นั้นมันจะมีส่วนที่เป็นวิสุลาวิสุลติหุ้มอยู่แต่เราก็ไม่สามารถมองเห็นนะครับสิ่งที่เราสามารถจะเปิดแล้วก็เห็นเป็นคล้ายๆกับสูตรหุ้มได้ส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าทูริก้าอัลบูจิเนียนะครับมีลักษณะเหนียวหนามากเป็นไปรับที่ชูที่เหนียวหนามากนะครับพอเปิดไปแล้วเราเห็นว่ามันมีขนาดคุมระดับมีการแข็งแรงนะครับเทติกก็จะอยู่ภายในนี้ทั้งหมดเลยนะเมื่อเราปิดทางเทติกโดยเอาตามแนวยาวนะครับด้านหน้าออกมาให้ดูลักษณะการใช้มาหรือที่ชูของเทติกนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อของเทติกนั้นจะมีลักษณะนุ่มๆนะครับภายในจะมีส่วนที่เป็นเซมินิกรัสที่บูทั้งหมดเลยนะครับส่วนแนวแกนกลางตรงนี้มันก็จะเห็นเป็นส่วนที่เรียกว่ามีเดียอาร์เซนอลเทติกเราลองดูอันนี้ชัดดีกว่าครับอันนี้จะเป็นเทติกของหนูฟื้นชัดเจนมากขึ้นนี่ครับโอเคภาพนี้จะเห็นชัดมากนะครับจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นมีเดียแอสซีนัมเทติกอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่แตกออกไปเป็นแขนซึ่งจะแบ่งให้เทติกแบ่งเป็นรูปซึ่งมันก็จะเรียกว่าเทสลาเทติกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากส่วนที่เป็นทูริก้าอัลบูเนียนั่นเองนะครับในบริเวณตรงนี้ที่เป็นเรื่องของมีเดียแอสซีนัมเทติกก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าเรเต้เทติกนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่รับตัวเลเซอร์จะดีมาจากทูราลิกลายซึ่งทูราลิกลายก็จะรับมาจากเซมินิกรัสที่บูทีนะครับอันนี้เป็นประกอบจากนั้นมาดูโครงสร้างที่เป็นส่วนของ EV Demis นะครับก็ขนาดบ้างตรงนี้ครับก่อนจะไป EV Demis ให้สังเกตว่าบริเวณแขนทางด้านตรงนี้จากตรงนี้ของเทติกก็มีชื่อนะครับโดยทางด้านตรงนี้เรียกว่า Pre-Border of the Tetis ส่วนแขนทางด้านนี้เรียกว่า EV Diamond Border of the Tetis นะครับซึ่งมีรูปที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างส่วนของเทติกกับส่วนของ body of EP ตัวนี้ซึ่งเรียกว่า Testicula Bullosa นะครับคราวนี้เราดูส่วนของ EP ตัวนี้นะครับ EP ตัวนี้หรือด้านหน้า EP ตัวนี้นั้นก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนทางด้านบนที่เรียกว่า Base of EP ตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นตัวนี้ที่เราดูยาวนี้ก็จะเป็น body of EP ตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นปุ่มตรงนี้ก็จะเรียกว่าเทโลออฟอีพีเดอร์มิสนะครับตรงบริเวณเทโลนี้สังเกตได้ว่ามันจะมีหลอดที่ต่อเนื่องขึ้นไปนะครับทางด้านบนหลอดตรงนี้มันก็คือส่วนเรียกว่าดักตับเอฟเฟรนซ์นั่นเองนะครับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับอีพีเดอร์มิสแล้วก็เลติสนะครับก็มีส่วนที่เป็นลิกาเมนต์นะครับลิกาเมนต์ที่ทำหน้าที่ในการยึดส่วนของเทลระดับออฟอีพีเดอร์มิสกับส่วนที่เป็นผนังของเทติกนั้นก็คือตรงที่อาจารย์ชี้ไว้ตรงที่กรอบสีเหลืองชี้นั่นก็คือ upper ligament of the testis นะครับขณะที่ ligament อีกอันหนึ่งนะครับก็จะยึดส่วนของเทลออฟอีพีเดอร์มิสแล้วก็บางส่วนของเทติกให้ติดอยู่กับส่วนของพาราไรต์คลินิกนะครับก็
าจารย์จะดึงตรงนี้ไว้แล้วก็ชี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า recommend of the tail of the TV tennis นะครับตรงนี้นะมีสองrecommendที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ head tennis นะครับจากนั้นเมื่อเราดูส่วนที่เป็นเรื่องของดักกัดที่เป็นที่ระยะขึ้นไปตรงนี้นะครับเกี่ยวกับดักกัดที่เป็นนั้นก็จะมีเยื่อหุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเยื่อตรงนี้ก็เป็นส่วนเป็นวิสุทธิ์ว่าไว้เราเหนียวที่มาหุ้มแล้วก็จะเรียกมันเปลี่ยนชื่อไปนะครับเมื่อมันมาหุ้มส่วนของดักกัดที่เป็นแล้วเนี่ยมันก็มีชื่อมันก็คือมีโซดักกัดที่เป็นเดี๋ยวจะขยับให้หนึ่งแล้วก็นี่ครับตรงที่ลากด้วยโคจรนะครับจะถึงเยื่อที่เป็นวิสุทธิ์เล่าวัฒนธรรมหนึ่งที่มุ่งส่วนของดักกัดที่เป็นไว้เรียกว่ามีโซดักกัดที่เป็นนะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องดูในส่วนของเทคนิคก็คือส่วนที่เป็นโครงสร้างทางด้านบนนะครับที่เป็นส่วนที่เรียกว่าสตอมบิงคอร์นะก่อนชำแหละเนี่ยจะเห็นได้จะเห็นว่าในส่วนของตรงนี้เราไม่ได้เห็นแค่สตอมบิงคอร์เฉยมันจะมีกล้ามเนื้อนะครับที่มาหุ้มอยู่รอบๆส่วนของสตอมบิงคอร์นะครับมันอยู่รอบแปดนะด้านข้างนะเรียกว่าครีมาสเตอร์มาสเตอร์นะครับตรงนี้คือ prefrontal muscle ซึ่งไม่รวมอยู่ในส่วนของสตอมบิงคอร์พอเปิด prefrontal muscle ออกไปนะครับก็จะเห็นโครงสร้างทั้งหมดนะทั้งหมดนี้เลยก็จะเรียกว่าสตอมบิงคอร์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของ ventricular artery ventricular vein ส่วนที่เป็น lymphatic ส่วนที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทนะครับแล้วก็รวมถึงส่วนที่เป็นดักตัดได้ผลด้วยรวมกันเรียกว่าสเตอร์ลิคอร์นะครับในบริเวณสเตอร์ลิคอร์ได้เรียนเชื่อไปแล้วว่าส่วนของเทสต์เล่าเองนั้นมันจะมีการบริอาคือแตกออกมาแล้วก็สร้างตัวกลายเป็นร่างใหญ่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับคุมอยู่ในปกคลุมอยู่ส่วนปกคลุมอยู่บนส่วนบนของเทสต์เล่าอาจจะมีที่กดไปกดมานะครับช่วยทำให้มีการทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับส่วนที่อาจารย์ชี้ที่เป็นร่างแข็งดำๆตรงนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าแฮมปีดีกอร์เอ็กซ่านะครับส่วนเยื่อที่หุ้มอยู่นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นทั้งส่วนของไพเรต้าวาจิลาคูนิกแล้วก็ส่วนที่เป็นวิสเลอร์วาจิลาคูนิกนะครับถ้าดูจากภาพว่าจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าในกรณีนี้เราก็ได้เห็นว่าที่มันหุ้มทั้งหมดนี้คือส่วนที่เป็นวิสเลอร์วาจิลาคูนิกและสิ่งที่เราดูไปแล้วคือว่าวิสเลอร์นั้นถ้ามาหุ้มแล้วก็พุ่งส่วนของมีโซนะครับที่เป็นเรียกว่ามีโซดักตัดเป็นเลนถ้ามันพุ่งในส่วนที่เป็นเทสต์ล่าจะได้เวงหรือมันติดแล้วก็เนื้อจะเรียกว่ามีโซเคียนซึ่งตรงนี้ก็จะขาดไปนะครับจากนั้นเราก็มาดูส่วนที่จากเทสต์ผิดไปเรียบร้อยนะครับก็เรามาเริ่มในส่วนที่เป็นเรื่องของทีนิสเลยแล้วกันนะครับทีนิสในส่วนของสัตว์เชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองนี้หรือร่างมือนั้นก็เป็นไทป์เรียกว่าไฟโตอิลาสติกไทป์นะครับซึ่งเป็นไทป์ที่ถ้าเกิดการอิเล็กตรอนเนี่ยเลือดจะเข้ามาไม่ปริมาณไม่มากนะครับซึ่งความแข็งแกร่งของเคมีของสัตว์ที่เป็นพวกไฟโตอิลาสติกไทป์เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ว่าผิวของเคมีนั้นเป็นมีการอิเล็กตรอนที่มีความแข็งแกร่งนะครับนั่นแข็งแรงมากนะครับส่วนความพินิษของสัตว์เชื้อเพลิงนะครับจริงๆแล้วจะต้องเริ่มมาจากส่วนที่เรียกว่าครูสนะครับคือส่วนที่เป็นรูความพินิษประกอบด้วยครูสกับเปล่าของพินิษนะครับอันนี้อาจจะยากที่หนึ่งก็ค่อยๆดูนะครับขอมองเห็นนะอาจจะบอกว่าตัวเลขคูณของพินิษนี้เราเรียกว่ารูปออฟอินิสนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเบาแล้วก็ครูสส่วนที่เป็นครูสมีสองข้างนะครับเท่าที่จำแนกได้ตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของสีขาวก็เป็นโครงการที่เหนียวที่หนานะครับแล้วก็จะมีส่วนของออฟฟาสทาวเวอร์ซัมอยู่นะครับนี่คือส่วนที่เป็นครูสออฟอินิสข้างขวานะครับซึ่งครูสออฟอินิสตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อที่มาหุ้มอยู่นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าอิชิโอคาโรซันนะครับก็ประมาณตรงนี้นะนี่คือคำแนะนำแล้วอาจจะยากที่หนึ่งก็กลับมาดูตัวที่เรามีอยู่นะครับส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นเรื่องของรูปอัคคีที่